นี้ไซส์น้อยจ้ะแขนไซส์น้อยสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมาชมสวนจระเข้บ้านนอกฟาร์มจระเข้อันนี้ฟาร์มนี้ตัวน้อยมีแค่สองฟาร์มนี่บ่เอ้ยอร่อยลุยๆอยู่ต้มเลยสําเจ้าสบายดีเฮ้ออย่ามันกัดก็หูแหงนะมาตอนที่เจอครับปริญญาเลยจังดีโอ้ยเหมือนทีตาสาวมันหอนมันก็ลงไปน้ําเย็นมันก็ให้มาเด็ดเหม็นขี้มันเด้ความแค่บ้านนอกเอาไปพัดเพชรคือแบบเสียบตัวนี้ใหญ่กว่ามูเขาว่าตัวนี้ตอนนี้เราก็มาที่ฟาร์มจระเข้ของคุณคุณอะไรนะไม่รู้เขือฟ้าจระเข้ของเอ้ยมะลิเนี่ยบ่ไม่ใช่ครับของเอ้ยมะลิอยู่ซิเลยของเอ้ยมะลิอยู่ฝั่งโน้นเลี้ยงสองฟาร์มเหมือนกันนี่บ่ข้าเจ้าฟาร์มเหมือนกันคือกันบ่เหมือนกันบ่มีเหมือนกันมือลูกเพิ่งได้ตัวนี้ยังตัวใหญ่บ่ตัวนี้ตัวตุยมากเลยนะตัวนี้นะตัวนี้นะเบิ่งมันเขาเลี้ยงจากเดิมหึงสำรวจแล้วเนาะนี่โอ้รู้สึกว่าจะนานเติบไปนะครับก็น่าจะได้เป็นปีแล้วนะป่าแล้วไม่ได้ทุนมาซื้อละขายก็เพื่อเราว่าเราปล่อยลงนมันนี่แหละมาเซลล์เลยต้องดูโหแต่นั้นเลือดอ้อละอิดมันนะมันกินกันตีไหนใช่พัวยังไงหัวมันแตกสิเลยนู่นนี่นั่นน้องไก่กันอยู่นั่นนะไม่ใช่เลือดไก่ตีจระเข้ที่ไหนมันจะกัดกันมันเป็นมิตรต่อกันจะตายโอ้เหม็นขี้มันได้พี่น้องเลยพี่เอามือหั่นบ่เอามือหั่นบ่เอาไปหมูเอาไปเอ็ดจระเข้หั่นบ่เอ้ยจักโตนะฮะของพี่น้องคอยหั่นเราเอานะกูให้มึงฟรีเลยมึงมาจับเอาเลยแล้วนะจะไปทำอะไรกินแล้วไปจ้ะไปจัดการอู้จระเข้ตัวใหญ่มากๆเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อบ่ได้อยากเบิ่งก็ดิเบิ่งฟรีบ่ได้เสียเงินดอกบ่ได้เสียเงินจักบาทจ้าขันเจ้าโค้งไก่มาฝากมั่นก็ยินดีเอามาเลยจ้าเพราะตอนนี้กำลังจะขาดแคลนโค้งไก่คือบักโม่แล้วคุณรถคันนั้นพ่อแหละเฮาส้มซ้ำนี้ล่ะนี่มาแล้วมาแล้วทำไมแจมโยนโค้งไก่ลงไปสามีสามีมีใหญ่มันกัดคนมีเปลี่ยนดอกคือว่ามีแค่คุยกันเสียงดังคือว่าเสียงดังได้สิแล้วทำไมล่ะจะให้คุยกันอย่ามันตกใจเขาวะตกใจมันกระโดดกระโดดขึ้นมาพี่น้องขยันจระเข้ตกใจเขาวะแจมผู้หยาบ่แจมปีนาจ้าสามีนะคะพี่น้องค่ะมาชมสวนจระเข้พ่นปลูกมีพ่นเลี้ยงมีสองฟาร์มค่ะบอสบิดขออภัย